พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastน้องๆครับมาเดินทางกันไปกับเหล่าสัตว์นานาชนิดทั่วโลกที่จะมาเล่าเรื่องราวของพวกเขาผ่านละครเพลงอันสนุกสนานพร้อมรับสาระบันเทิงไปด้วยกันในรายการสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical มาพบกันทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับเราพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.ชมสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook Thai PBS Podcast แฟนเพจของ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์ที่น่าสนใจของพอดคาสต์จาก Thai PBS มาฝากกันและเช่นเคยครับนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับThe Active Podcast ชวนฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ต่อพื้นที่สีเขียวในเมืองกรุงก่อนตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งหลบมุมอ่านพาไปรู้จักกับห้องสมุดเสาจินดารัตน์พื้นที่สาธารณะสู่การสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์สังคมของจังหวัดลำปางโรงหมอปัญหาการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับความผิดปกติของการหายใจที่อาจมีความเสี่ยงถึงชีวิตและปิดท้ายกับ Flavor of Hometown เมนูอาหารที่จะทำให้ทุกคนคิดถึงบ้านตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันแล้วนะครับในสัปดาห์นี้22พฤษภาคมจะเป็นการตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปหลังจากที่คนกรุงเทพห่างหายจากการลงคะแนนเสียงมากว่า9ปีแล้วครับThe Active Podcast ครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ให้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้มาแสดงวิสัยทัศน์โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวนะครับในซีรีส์ชุดที่ชื่อว่า Green Vision วิสัยทัศน์สีเขียววันนี้มีวิสัยทัศน์ของคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์หนึ่งในผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะครับที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างครับสิงคโปร์คือตัวอย่างนะครับว่าแม้ว่าสิงคโปร์จะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าไทยแต่สิงคโปร์กับเย็นกว่ากรุงเทพเยอะเลยถ้าหากกรุงเทพเย็นลงได้ด้วยต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับไอคนที่จะจำเป็นที่จะใช้แอร์คอนดิชันก็จะน้อยลงเพราะแอร์มันเป็นเครื่องทำความร้อนใช่ไหมครับแอร์มี2ล้านกว่าเครื่องก็กรุงเทพก็ร้อนนะครับนโยบายที่คุณชาติชาติมีแล้วนะครับสวน15นาทีถึงก็ดีพ็อกเก็ตพาร์คก็ดีเนี่ยนะครับจะทำให้เป็นจริงได้ไงให้กรุงเทพมันเย็นลงครับครับจริงๆแล้วมันก็คือไอเคสของเออร์เบิร์นฮีทซิงค์นะอาจารย์แปลว่าไอ้ผิวอาคารผิวถนนเนี่ยมันดูดซึมซับความร้อนได้ดีกว่าผิวดินแอร์คอนดิชันอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะมียังมีรถยนต์อย่างนี้อาจารย์รถยนต์สันดาปใช่ครับที่ร้อนมากๆเลยอ่ะแล้วก็ใช่ครับทุกอย่างก็ปล่อยฮีทมาแล้วก็มันก็แอบสอบไว้แล้วมันก็คายกลับคืนมานั้นดีที่สุดก็คือต้นไม้รวมถึงการใช้รถขนส่งสาธารณะใช้รถ EV มันก็เป็นประกอบกันหลายเรื่องนะฮะใช้มีผิวน้ำให้มากขึ้นแต่ว่าหัวใจคือเรื่องต้นไม้ครับอาจารย์แล้วผมก็เชื่อว่าต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของกทม.นะแล้วผมว่าลงทุนน้อยแต่ได้เยอะอาจารย์ถามก่อนว่าไอ้ปลูกต้นไม้ล้านต้นเป็นไปได้ไหมนะครับเมื่อวันก่อนเพิ่งเจอลูกกรท่านหนึ่งเขาบอกว่าต้นไม้ในกรุงเทพที่รีจิสเตอร์มี3ล้านต้นอาจารย์3ล้านต้นนั้นปลูกอีกล้านต้นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้จะปลูกภายในปีเดียวนะสมมติเราบอกว่า1ล้านต้นเนี่ยเราจะปลูก4ปีก็คือปีละ 250,000 ต้นเรามี50เขตใช่มั้ยเขตนึงอ่ะปลูก100ต้นมี50เขตก็คือ 5,000 ต้น50อาทิตย์ก็คือ 250,000 ต้นถ้าจริงแล้วเนี่ยเราให้วันอาทิตย์อาจารย์เป็นวันปลูกต้นไม้เลยแล้วถามว่าแล้วจะเอากล้าไม้มาจากไหนก็จ้างเกษตรกรที่หนองจอกนี่ครับคนในกรุงเทพนี่แหละผมว่าอีกแนวคิดหนึ่งที่อยากทำคืออยากจะให้นักเรียนในกทม. 270,000 คนนะครับอย่างน้อยปลูกต้นไม้คนละต้น
ครับแล้วเขาให้เขาโตไปกับต้นไม้อาจารย์ครับหมายว่าผมว่าอนาคตของเมืองก็คือต้องคนต้องรักต้นไม้อ่ะแทนที่เราจะมีต้นไม้นี้ปลูกโดยท่านอธิบดีนี้ปลูกโดยท่านรองอธิการปลูกโดยอธิการบดีนะมันก็จะมีต้นไม้ที่ปลูกโดยเด็กชายสมชายเด็กหญิงสมหญิงก็คือแบบว่าแสดงความเป็นเจ้าของจะได้มีสำนึกรักในต้นไม้ประจำตัวของตัวเองมากขึ้นอะไรทำนองนี้นะคะโตไปกับต้นไม้ใช่ครับอาจารย์ดีแอคทีฟพอดแคสต์เปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.มาแสดงวิสัยทัศน์กันนะครับซีรีส์ชุดนี้เปิดพื้นที่ให้ทั้ง7ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้มาแสดงวิสัยทัศน์กันครับว่าจะมีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวให้กับคนกรุงอย่างไรนะครับชวนฟังกันได้ครับเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของทั้ง7ผู้สมัครนี้ก่อนที่จะตัดสินใจลงคะแนนกันในวันที่22พฤษภาคมนี้ครับต่อกันที่รายการหลบมุมอ่านนะครับจะพาไปดูห้องสมุดเสาจินดารัตน์อยู่ที่จังหวัดลำปางครับพื้นที่แห่งนี้เป็นบ้านกึ่งพิพิธภัณฑ์นะครับที่ได้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงต้นตระกูลเสาจินดารัตน์ครับที่นี่เขาเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเปิดทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์โดยเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดลำปางอีกแห่งหนึ่งนอกจากจะช่วยเชื่อมคนแต่ละรุ่นสู่การสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์สังคมของจังหวัดลำปางแล้วยังสามารถส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปยังคนนอกพื้นที่ได้อีกด้วยครับถือว่าเป็นอีกต้นแบบหนึ่งของห้องสมุดเฉพาะทางที่ดำเนินงานโดยเอกชนหลบมุมอ่านวันนี้คุณนงลักษณ์บัตเลอร์พูดคุยกับคุณธิดารัตน์ชัยยาสืบผู้จัดการมูลนิธิน้อยลูกซัดเสาจินดารัตน์อนุสรณ์ไปดูกันนะครับว่าที่ห้องสมุดเสาจินดารัตน์แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆอีกแง่มุมนึงที่เป็นสาระที่มันออกอยู่เหนือนอกกรอบของความเป็นราชการหรือระบบต่างๆเนี่ยค่ะทำยังไงให้ลูกหลานสามารถได้มาเรียนรู้แหล่งความรู้ที่เป็นเรื่องที่เฉพาะของลำปางภายใต้แหล่งเรียนรู้ที่จับต้องได้ในลักษณะของห้องสมุดนะคะซึ่งห้องสมุดแห่งนี้นะคะเราเรียกว่าห้องสมุดเสาจินดารัตน์เพื่อเป็นการระลึกถึงบุพการีระลึกถึงต้นตระกูลเสาจินดารัตน์แล้วเราก็ยังคงที่จะใช้อาคารนี้ถึงแม้ว่าในเรื่องของการใช้พื้นที่บางทีอาจจะรองรับได้ไม่มากแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะเราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้าถึงในรูปแบบของออนไลน์ตามพันธกิจของเราที่เรามุ่งเน้นที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ในการรวบรวมเอกสารหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลำปางในเรื่องของท้องถิ่นภาคเหนือโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของโบราณคดีศิลปวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์ต่างๆนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เรามีที่นอกเหนือจากห้องสมุดอื่นๆที่อาจจะถือว่าเหมือนว่าเราพยายามให้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นของหายากหรือเป็นกิมมิคของที่นี่คือในเรื่องของหนังสืออนุสรณ์งานศพต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งเรามาค้นพบว่าในหนังสืออนุสรณ์งานศพต่างๆจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานศพเนี่ยค่ะแต่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเมืองลำปางหรือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมช่วงนั้นๆในส่วนของผู้ตายในรายละเอียดของหนังสืองานศพงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือแม้แต่ในเรื่องของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซึ่งแม้ว่าปัจจุบันนี้ค่ะอาจจะงดหรือลดการผลิตไปแล้วแต่ทางห้องสมุดมูลนิธิของเราก็ยังคงใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ในการที่จะเป็นสื่อสาธารณะในเรื่องของการสื่อสารในการรวบรวมเอกสารต่างๆซึ่งสามารถหาได้ที่นี่เฉพาะแล้วในลักษณะของการเปิดทำการเนี่ยค่ะเราจะเลือกเปิดทำการที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นนิดหน่อยก็คือเราจะเริ่มเปิดวันอังคารถึงวันเสาร์ทำไมเราเปิดวันเสาร์ก็เพื่อความสะดวกอย่างเช่นกรณีของนักเรียนหรือประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆนี้ได้นอกเหนือในเวลาทำการเนี่ยค่ะแล้วก็เรามีช่องทางในการสื่อสารของการเผยแพร่ข้อมูลในผ่านช่องแชทช่องข้อความอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งต่างๆนี้ค่ะเราได้มาจากการเรียนรู้การปรับเข้าทันกับสื่อโซเชียลในยุคปัจจุบันในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะชวนฟังหลบมุมอ่านกันนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีทางไทย PBS Podcast ครับต่อกันที่รายการโรงหมอครับวันนี้ชวนไปทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการนอนกรนและการหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับพูดถึงการนอนหลับถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของเรานะครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายตื่นขึ้นมารับวันใหม่พร้อมที่จะดำเนินชีวิตกันต่อนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเจอกับฝันร้ายครับเมื่อเจอกับคนที่มีอาการนอนกรนแล้วก็ส่งเสียงทำให้เรานั้นนอนหลับไม่เพียงพอนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าการนอนกรนนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจและก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วยครับ
ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งนะครับของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับมีอันตรายและอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่นตามมาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้พบได้บ่อยในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติครับหรือว่ามีลักษณะร่างกายเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจง่ายกว่าปกติหากไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลให้ผู้ป่วยง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันการเรียนการทำงานขาดประสิทธิภาพและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายรวมถึงยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆครับทั้งโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคอ้วนอีกด้วยชวนไปทำความเข้าใจเรื่องนี้กันนะครับกับรายการโรงหมอครับนอนกรนมันเป็นตัวบอกอ้อมๆอยู่แล้วว่าการไหลเวียนของอากาศเนาะตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยครับมันไม่ปกติเนื่องจากมันจะมีการตีบตันอยู่แล้วมันทำให้เกิดเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนกรนมันเป็นตัวอาการที่ใช้บ่งบอกคร่าวๆก่อนว่าคนคนนี้อาจจะเกิดปัญหาในการหายใจไม่ได้แปลว่าทุกคนที่นอนกรนจะเกิดปัญหานะครับแต่ว่าคนที่มีปัญหาหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยทุกคนจะมีปัญหาเรื่องกรนโดยปกติเนี่ยทางเดินหายใจเราก็คือตั้งแต่จมูกนะฮะหรือว่าปากแล้วก็ลงไปถึงคอหอยหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปถึงหลอดลมแล้วก็ลงไปถึงปอดจากหลอดลมลงไปเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตัวโครงสร้างของท่อมันมีกระดูกอ่อนเป็นโครงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการตีบแคบหรือการกดเบียดปัญหามันจะเกิดขึ้นบริเวณคอหอยนี่แหละครับก็คือในช่องปากหรือคอหอยเราเนี่ยมันมีแต่กล้ามเนื้ออย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรที่ทำให้ตัวช่องทางของอากาศที่หายใจเข้าออกมันตีบแคบลงเนี่ยก็จะเกิดปัญหาโดยเฉพาะเวลานอนเนื่องจากในช่วงตอนนอนเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหลับลึกเนี่ยกล้ามเนื้อเราเนี่ยมักจะหย่อนหมดทั้งตัวนะเราไม่ค่อยได้ขยับอะไรแล้วก็นอนอยู่เนี่ยปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยเนี่ยครับก็คือภาวะอ้วนเพราะว่าอ้วนก็คือคนที่มีไขมันไปแทรกตามที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็ในเนื้อเยื่อทั้งหลายเนาะแล้วก็คนอ้วนเนี่ยก็ไม่ได้อ้วนอยู่ที่แค่พุงอย่างเดียวส่วนใหญ่มันก็คือไขมันมันก็สะสมไปทั่วครับรวมถึงบริเวณคอด้วยบริเวณใบหน้าด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งพวกนี้พอไปสะสมมากๆเนี่ยมันอ้วนเนี่ยเราเห็นจากข้างนอกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสะสมมันก็สะสมไปทั่วหมดข้างในก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณช่องทางหายใจบริเวณส่วนคอเนี่ยครับมันก็จะแคบกว่าปกติแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยรู้เพราะว่าเวลากลางวันไม่มีปัญหาปัญหามันจะเกิดขึ้นเวลากลางคืนเนื่องจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อก็ทำให้ตัวช่องทางหายใจที่แคบอยู่เดิมมันแคบลงไปอีกในขณะเดียวกันเนี้ยในท่าทางการนอนเราก็รู้อยู่นะครับการนอนก็คือเรานอนเนี้ยพวกกล้ามเนื้อหรือว่าลิ้นทั้งหลายเนี่ยครับซึ่งมันอยู่ในที่เดิมแล้วมันจะอยู่ที่บริเวณพื้นของปากใช่ไหมครับมันก็จะเลื่อนตกไปอยู่ในคอได้ในช่วงนอนหลับอันนี้พวกที่ยิ่งทำให้ช่องทางเดินหายใจเนี่ยมันติดแคบมันไปกว่าเดิมชวนฟังกันต่อกับรายการโรงหมอนะครับในตอนที่มีชื่อว่าปัญหาการนอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับนอกจากนี้รายการโรงหมอยังมีเรื่องสุขภาพให้ฟังตลอดทั้งสัปดาห์อีกด้วยครับสัปดาห์นี้เริ่มกันที่เหงื่อออกเป็นเลือดอาการเหล่านี้บ่งบอกถึงอะไรสาเหตุมาจากอะไรชวนติดตามกันครับและผักผลไม้หลากสีมีดีอย่างไรผักแต่ละสีนั้นมีคุณค่าที่แตกต่างกันนะครับชวนมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันในตอนนี้ครับและปิดท้ายสัปดาห์ด้วยวิธีป้องกันอุจจาระตกค้างทั้งหมดนี้ติดตามได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับปิดท้ายวันนี้พบกับคุณอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีจากรายการ Flavor of Hometown ครับจะมาเล่าถึงอาหารพื้นบ้านผ่านเรื่องราวของผู้คนที่จากบ้านเกิดมาในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเมนูอาหารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามจากคุณอปอกันครับสวัสดีค่ะโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีนะคะจากรายการ Flavor of Hometown ค่ะรายการอาหารพื้นบ้านที่เล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องเล่าของเมนูแกงเห็ดเพิงจากอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิค่ะแกงเห็ดที่ไม่ใช่เห็ดธรรมดาเรื่องเล่าของเห็ดเพิงหรือว่าเห็ดตับเต่ารวมถึงวิถีชีวิตของคนริมเขื่อนค่ะที่มีอาหารอีสานเป็นเสมือนพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจทอดมันหมูใส่มะพร้าวขูดสูตรพิเศษ
พร้อมกับเครื่องแกงโฮมเมดนะคะที่ตำเองทุกขั้นตอนรวมถึงมีเรื่องราวของความหลากหลายทางเชื้อชาติค่ะที่มีคนไทยและคนยวนอาศัยอยู่รวมกันไปจนถึงเรื่องเล่าประเพณีแห่เทียนพรรษาสุดตระการตาในจังหวัดนะคะสามารถรับฟังได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast เลยค่ะทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทาง iOS และ Android ค่ะรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะครับชวนติดตามกันได้หลากหลายช่องทางครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ลงสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมกันได้นะครับฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ช่องทางต่างๆครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและเรายังมีข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับไฮไลท์รายการที่น่าสนใจมีเพลย์ลิสต์แนะนำรวมถึงเบื้องลึกเบื้องหลังรายการที่เราจะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราครับ Facebook Twitter Instagram หรือว่า YouTube นะครับชื่อนี้ชื่อเดียว Thai PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กด follow กด subscribe กันได้เลยนะครับเพื่อที่จะติดตามรายการของเราได้อย่างต่อเนื่องจาก Thai PBS Podcast ครับทั้งหมดนี้คือรายการพอดแคสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.ครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast แฟนเพจของ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ